เมื่อท่านตัดสินใจสมัครซื้อสินค้ากับเราไปแล้วได้โอกาสทางธุรกิจอีกและแผนที่เราใช้เป็นแผนที่ฮิตที่สุดขณะนี้เราเรียกว่าแผนไบนารี่นะครับดูจากบทวิจัยได้มีคนนิยมทำถึง 58% ที่สำคัญครับอาจจะมีหลายๆบริษัทบอกแผนคนโน้นดีจ่ายเยอะอย่างโน้นอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าเมื่อจ่ายเยอะก็เงื่อนไขเยอะของเราเนี่ยครับมีเงื่อนไขเดียวมีซ้ายกับขวาเราจ่ายเลยเรามาดูครับเป็นอย่างไรครับเงื่อนไขน้อยเริ่มต้นครับง่ายๆครับรูปแบบธุรกิจของเราก็สินค้าทุกอย่างก็มีผู้ผลิตถูกไหมครับก็ผ่านค่าส่งครับปลีกผ่านการโฆษณากว่าจะมาถึงเราผู้บริโภคเราก็ซื้อในราคา 100% นะครับอันนี้ดูโดยเฉลี่ยนะครับภาพรวมต้นทุนการผลิตสินค้าก็ 30% อยู่แล้วนะครับ 70% ก็เป็นค่าปลีกค่าส่งเป็นค่าโฆษณาผู้บริโภคก็ซื้อสินค้าราคา 100% ถูกไหมครับวันนี้ครับการตลาดเครือข่ายของ Joy & Coy เราไม่มีการโฆษณาแบบนั้นครับเราไม่มีค้าส่งค้าปลีกเราชวนท่านเมื่อท่านตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกซื้อสินค้ากับเราท่านมาทำหน้าที่ตรงนี้กับเรากับระบบของเรานะครับเราเอา 70% ตรงนี้มาแบ่งกันครับแบ่งอย่างไรครับ6รายได้6ทางบวก2ผลประโยชน์ครับเรามาดูทางที่1ครับกำไรขายปลีกคุณจะมีกำไรอยู่ 20-45% แล้วแต่ชนิดสินค้าเพราะสินค้าแต่ละตัวเนี่ยต้นทุนมาไม่เท่ากันอย่างน้อย 20% คุณได้แน่นอนเหมาะสำหรับคนที่ชอบขายนะครับซื้อมาขายไปอันนี้ก็จะมีรายได้ตั้งแต่ 10,000-30,000 บาทในเดือนแรกแล้วแต่สินค้าที่คุณชอบนะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับใครนะครับชอบขายก็ขายได้นะครับแล้วก็รายได้ทางที่2ครับเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วคุณจะมีรายได้จากแผนทวินเน็ตเวิร์คนะหรือแผนรายเดือนนะครับที่ทั่วๆไปเขาเรียกว่ายูนิเลเวลนะครับของเราเรียกว่าแผนทวินเน็ตเวิร์กแผนนี้1เดือนเราจะจ่าย1ครั้งเราจ่ายทั้งหมดถึง30ชั้นนะครับชั้นละ 2% นะครับท่านลองไปดูตัวรายละเอียดของตัวเลขดูนะครับจ่ายเยอะมากๆนะครับแล้วก็ทางที่3ครับรายได้ในแผนของรายวันนะครับตรงนี้ก็รายได้ก็ขึ้นอยู่ว่าท่านตัดสินใจลงกี่ศูนย์ธุรกิจท่าน1ศูนย์ธุรกิจท่านจะมีรายได้ขั้นต่ํา1วันสูงสุดถึงวันละ 15,000 ครับคูณไป30วันเดือนนึง 450,000 ดูนี่มันเหมาะกับหน้าท่านมั้ยนะครับแล้วแต่ชอบมั้ยนะแต่อย่างน้อย1ศูนย์ธุรกิจแต่บางท่านก็เลือก3ศูนย์ธุรกิจคุณก็จะมีรายได้ขั้นต่ํา 4,000 สูงสุด 45,000 นะครับถ้า7ศูนย์ธุรกิจก็จะรับรายได้ที่ขั้นต่ําเนี่ยนะครับวันละ 12,000 สูงสุด 105,000 แต่ถ้าคุณตัดสินใจครับโปรเจกต์ใหญ่เลย15ศูนย์ธุรกิจคุณจะมีรายได้ขั้นต่ำวันละ 32,000 แต่สูงสุดนี่ก็ 225,000 บาทอันนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวท่านเหมาะสมกับแบบไหนนะครับเราพิจารณาดูนะครับถ้าท่านทำนะครับรายได้ทางที่4ของเรานะครับเราจะจ่ายถึง 100,000 บาทต่อเดือนตรงนี้เราเรียกว่าค่าบริหารนะครับรายได้ตรงนี้ท่านต้องขึ้นสู่ตำแหน่งบริหารระดับMDP ก่อนนะครับ Manager Director หรือ President หรือคือผู้จัดการผู้อำนวยการหรือประธานฝ่ายขายนะครับตรงนี้เราคิดจากยอดขาย 4.5% ของ PV ทั่วโลกนะครับเอามาจากทั่วโลกเลยเพราะตอนนี้เรามีสาขาต่างประเทศแล้วถึง3ประเทศคือประเทศลาวมาเลเซียนะครับแล้วก็กัมพูชานะครับ Manager เราจะได้1 point นะครับแต่ไม่เกิน 15,000 Director ก็ได้3 point ครับแต่ว่าไม่เกิน 50,000 นะครับสำหรับ President แบบผมเนี่ยได้7 point แต่ไม่เกิน 100,000 ก็ขึ้นกับยอดขายในเดือนนั้นนะครับถ้ายอดขายเยอะคุณก็ได้อย่างงี้แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าบางเดือนเนี่ยยอดขายมันน้อยลงอาจจะได้ไม่เต็มแสนอันนี้ก็อย่าว่ากันนะครับรายได้ตรงนี้ต้องขึ้นสู่ตำแหน่งแต่รายได้ทางที่1 2 3นะครับได้เลยทันทีที่คุณสมัครและคุณทำงบครบเงื่อนไขนะครับรายได้ทางที่5เราจะมี2แผนการตลาดในบริษัทเดียวกันนะครับคือทำแผนเดียวได้2ทางสำหรับตรงนี้ท่านต้องขึ้นตำแหน่งเมเนเจอร์ในแผนทวินเน็ตเวิร์คไดเรคเตอร์ในแผนทวินเน็ตเวิร์คนะครับสำหรับผมเองตอนนี้ขณะที่ถ่ายทำ VCD เนี่ยนะครับอยู่ตำแหน่งไดเรคเตอร์ในแผนทวินเน็ตเวิร์คนะครับแล้วก็ตำแหน่งสูงสุดคือ President ในแผนทวินเน็ตเวิร์คถ้าเป็นเมเนเจอร์ในแผนทวินก็เอาไป1 point นะครับไดเรคเตอร์ก็เอา3 point President ก็ไป7 point นะครับตรงนี้จะจ่าย 10% ของ PV ทั่วโลก3เดือนเราจะจ่ายครั้งนึงจ่ายอย่างไรครับผลงานของมกราคมกุมภาพันธ์มีนาจ่าย10เมษายนเพราะฉะนั้นสงกรานต์จะสนุกทุกปีนะครับเมษาพฤษภาคมมิถุนาจ่าย10กรกฎาคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่คือรายได้ทางที่5นะครับรายได้ทางที่6ครับโบนัสประจำปีทุกๆปีเราจะจ่าย1ครั้งก็คือตัดมา 6% ของยอดขายทั่วโลกนะครับจ่าย10มกราของทุกๆปีนะครับตรงนี้ก็เยอะมากเมเนเจอร์1 point director 3 president 7นะครับบางท่านนี่ได้เป็นล้านนะครับในแต่ละปีโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรนะครับที่นี่ง่ายง่ายที่สุดครับคุณทำแผนรายวันซ้ายกับขวาบาลานซ์ทีไม่เกิดที่เหลือเนี่ยจะตามมาเองทั้งหมดที่สำคัญครับไม่ต้องรักษายอดนะครับนอกจากนั้นอีก2ผลประโยชน์ก็คือประกันอุบัติเหตุนะครับคุณไม่ต้องจ่ายเบี้ยถ้ากรณีคุณขึ้นสู่ตำแหน่งเหมือนผมนะครับแล้วก็ทันทีที่คุณเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับ
สุนัขกัดนี่ก็นับเป็นอุบัติเหตุนะเราก็จ่ายรายละเอียดก็ไปดูเพิ่มเติมกรณีที่คุณขึ้นตำแหน่งนะครับเราจะจ่าย1ล้านบาทหากคุณเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าไม่เสียชีวิตเราจะให้ค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 10,000 บาทต่อครั้งนะครับถ้ารักษาขออภัยนะครับ 100,000 บาทต่อครั้งนะครับที่บอก 10,000 เนี่ยทดสอบว่ามีใครฟังอยู่มั้ยนะครับนี่คือผลประโยชน์ที่ท่านจะได้นะครับแต่บางท่านบอกอยากจะมีประกันบำเหน็จคุ้มครองเลยได้ไหมได้ครับคุณก็ไปซื้อเอา100บาทคุ้มครอง 100,000 นะครับแต่สำหรับ MDP คุ้มครอง1ล้านครับผลประโยชน์อีก1อย่างก็คือการท่องเที่ยวฟรีเราจะมีการท่องเที่ยวฟรีเนี่ยปีละ3ครั้งนะครับ6เดือนแรกครั้งนึงนะครับแล้วก็ผลงานทั้งปีครั้งนึงแล้วก็สำหรับนักขายที่ชอบขายเราก็จะมีโปรโมชั่นของสินค้าของปุ๋ยก็ดีเครื่องสำอางอาหารเสริมแต่ตัวนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นะครับก็จะมีบอกอยู่คุณชอบสินค้าตัวไหนก็มีโปรโมชั่นตรงนั้นอีกนะครับปีนึงอย่างน้อย2ครั้งบางครั้งบางคนก็สามารถไปได้ถึง3ทริปบางคนก็ไป4ทริปนะครับอันนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมสำหรับผู้พูดเองนี่ก็ไปเที่ยวมาแล้ว30ประเทศนะครับการเริ่มต้นง่ายมากครับสมัคร450บาทใช้สำเนาบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายสำเนาบัญชีธนาคารไปด้วยนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องนะครับถ้าอยากจะมีบัตรสมาชิกเป็นบัตร ATM ก็ถ่ายรูป1นิ้วไปด้วยประมาณ2สัปดาห์จะได้นะครับอันนี้ก็บัตรสมาชิกเรานี้เราไม่ได้ออกเองนะครับ2ธนาคารนี้ออกให้เรานะครับแล้วก็เลือกแพ็คเกจเอาในการเริ่มต้นของเราที่เราชอบนะครับแล้วก็จะมี10ธุรกิจนะครับ10ธุรกิจก็สมัคร450ตัดสินใจซื้อสินค้า 3,825 PV ก็เป็นเงินขั้นต่ำก็ 5,650 กรณีเป็นสมุนไพยงเฮงถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นคุณก็ไปดูเองนะครับเอา PV เป็นเกณฑ์นะครับ 3,825 PV นี่เป็นสมาชิกสมบูรณ์แบบนะครับสรุปง่ายๆนะครับคุณจะมีโอกาสสร้างรายได้ตั้งแต่วันละ 1,000 จนถึงวันละ 15,000 ต่อเดือนก็ 450,000 ต่อปีก็ 5,400,000 รวมทั้งค่าสมัครแพ็กเกจนี้นะครับคุณลงทุนแค่ 6,100 บาทแต่มีโอกาสสร้างรายได้ถึงปีละ5ล้านนะครับเป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยที่สุดในประเทศนี้แล้วนะครับแล้วก็สำหรับ30ธุรกิจนะครับก็ 3,825 PV คูณ3นะครับถ้าคิดเป็นเงินเท่ากรณีสมุนไพรยงเหิงก็ 17,400 พร้อมค่าสมัครคุณมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ 4,000 สูงสุดวันละ 45,000 บาทต่อวันนะครับต่อเดือน 1,350,000 ต่อปี 16,200,000 ถ้าชอบแบบนี้ก็ตัดสินใจเลยครับแพ็กเกจนี้นะครับ30ธุรกิจนะครับท่านนอกจากนั้นนะครับคุณจะได้ฟาสต์สตาร์ทโบนัส 1,000 นะทันทีคุณลง30ธุรกิจเนี่ย3วันคุณได้คืนเลย 1,000 บาทนะถ้าลงทุนแบบนี้นะครับสร้างทีมได้4สายแพ็กเกจที่3นะครับ70ธุรกิจ 3,825 PV คูณ7นะครับค่าสมัครจ่ายครั้งเดียวนะครับถ้าเลือกสมุนไพรยงเหิงเหมือนผมเนี่ยครับง่ายมากครับ 40,000 บาทครั้งเดียวครั้งเดียวเท่านั้นครับไม่ต้องรักษายอดคุณมีโอกาสสร้างรายได้ขั้นต่ำวันละ 12,000 สูงสุดวันละ 150,000 ต่อเดือนนะต่อวันนะครับต่อเดือนก็ 3,150,000 ต่อปีก็ 37 ล้านธุรกิจที่จะสร้างรายได้คุณปีละ 37 ล้านแต่คุณลงทุนไม่ถึงแสนครับ 40,000 เท่านั้นแต่ถ้าสินค้าอื่นก็แตกต่างจากนี้เล็กน้อยนะครับเอา PV เป็นเกณฑ์แต่ถ้าสมุนไพรนะครับฟันธงได้เลย 40,000 บาทครับจบเลยนะครับมีสิทธิ์สร้าง8สายงานนะครับท็อปสุดของเราครับ Executive Plus นะครับ15ศูนย์ธุรกิจถ้าชอบแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เขาอนุญาตให้คุณลงได้วันละ30ธุรกิจแต่ถ้าคุณอยากจะลงแบบนี้จริงๆก็ใช้เงินไม่ถึงแสนครับนะครับปรึกษาผู้แนะนำคุณนะครับคุณมีโอกาสสร้างรายได้นะครับต่ำสุดวันละ 32,000 อย่างต่ำนะครับสูงสุดวันละ 225,000 บาทโอ้โหผมเนี่ยชอบมากแล้วก็ตัดสินใจลงทุนแบบนี้ไปนะครับโอ้ตอนนี้มันไม่ใช่ทุกคนก็จะลงได้นะสำหรับคนที่ฝันใหญ่จริงๆนะครับเดือนนึงก็6,750,000ปีนึง81 ล้าน81 ล้านนี่เฉพาะบาลานซ์ทีมเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าบริหารรายเดือนรายไตรมาสรายปีไม่รวมแผนทวินนะครับแต่ถ้ารวมทุกอย่างนะปีนึงก็ประมาณ100 ล้านธุรกิจ100 ล้านที่ลงทุน 8,200 เท่านั้นนะครับมีที่ไหนง่ายกว่านี้มาบอกผมนะครับแต่สำหรับผมบอกกับทุกท่านได้เลยนี่แหละครับลงทุนน้อยที่สุดถ้าเป็นญาติผมแนะนำว่าเลือกเลยครับแบบนี้ดีที่สุดแต่ว่าเขาอนุญาตให้วันละ3โกนะครับคุณก็ใช้เวลาลง5วันถ้าคุณชอบแบบนี้นะครับบอกกับผู้แนะนำคุณเลยเป็นการยืนยันเลยว่าคุณชอบแบบนี้เอาแบบนี้เลยครับนอกจากนั้นครับคุณจะได้ Fast Start คืน 14,000 แล้วก็ได้สินค้าโปรโมชั่นไปอีก3ขวดขวดละ750บาทเบ็ดเสร็จมูลค่า 17,000 ครับลงไปวันนี้ 85,200 ได้คืน 17,000 รวมเงินรวมสินค้ามูลค่า 17,000 นะครับดีไหมครับชอบไหมถ้าชอบลงแบบนี้เลยครับถ้าคุณพร้อมแต่ไม่พร้อมก็10ธุรกิจเป็นอย่างน้อยนะครับอันนี้แล้ว